ทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องแนนคาชิวนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันแนนให้มากขึ้นวันนี้เราจะเปิด EP ใหม่นะคะชื่อว่าครัวพาชิวนั่นเองตบมือเห็นหน้าตาอย่างนี้นะคะก็ทำอาหารได้มาดูกันว่าอาหารที่เราจะทำมันคืออะไรบ้างและวันนี้แอบกระซิบเลยว่าจะทำเมนูลาบหมูนั่นเองเมื่อจะดูกันว่าลาบหมูของฉันมันกินได้หรือเปล่าไปดูวิธีทำกันเลยไปขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมีนะคือต้องเตรียมหมูนะคะหมูบดวันนี้เราซื้อมาจาก Tesco Lotus นะคะแล้วก็ผักชีหอมแดงนะคะมะนาวน้ำปลาตากุ้ง2ตัวนะคะจริงๆใครมีน้ำปลายี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะคะกุ้ง2ตัวก็สปอนเซอร์แล้ววะขั้นตอนแรกเราจะทำนี้ค่ะทำการรวนหมูค่ะเราจะไม่กินหมูดิบถ้าหากเรากินหมูดิบอาจจะทำให้เราแบบเสียวเป็นพยาธิได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบโรคหูดับนะคะเยอะไปหรือเปล่าใส่น้ำหน่อยนะคะใส่น้ำหน่อยนึงใส่น้ำไปแล้วเราก็รวนหมูนั่นเองขั้นตอนต่อมาทางการปรุงค่ะมันคือมะขามจีจ้าค่ะไม่ใช่คือพริกนะคะพริกป่นจะปรุงด้วยน้ำตาลเองใส่เข้าไปค่ะอะค่ะนี่คือมะนาวบ้านฉันเองค่ะแล้วก็ทำการปรุงเข้าไปแล้วก็ใส่พริกค่ะไม่มีอะไรยิ่งยากค่ะแต่อีกใส่ซีอิ๊วดูยังไม่เผ็ดนะคะอุ๊ยพอแล้วอย่างเงี้ยเอ้ยฟังมือค่ะขออภัยดูดิหนูไม่ได้ตั้งใจการตวงมันไม่ค่อยจะมาตรฐานเท่าไหร่เลยมาตรฐานทำสิบทำรสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะรสชาติเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอร่อยล้ำไม่ซ้ำสูตรค่ะอร่อยล้ำไม่ซ้ำสูตรนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วไปนะคะถ้าเหมือนจะกินแล้วน่าจะพาพาลงได้ง่ายกว่านะง่ายค่ะพอรสชาติเราได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงค่ะใส่เข้าไปรู้ไหมคะการที่ฉันหั่นหอมแดงทั้งชิ้นตาไว้ซึ้งขนาดนั้นเลยแสบตาใส่แว่นแล้วก็แสบตานะคะเมื่อกี้ใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ผักชีกับหอมนี่เป็นต้นๆนะคะแล้วใส่เยอะค่ะเพราะว่าฉันชอบกินเยอะเยอะพอไหมคะเอาไปปลูกในนั้นได้ไงครับเนี่ยเยอะไหมคะเยอะพอแล้วก็ทำการคั่วๆค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะดิฉันบอกคำเดียวคือแบบมันน่ากินมากมากอร่อยจะแค่แต่ดูสีแต่สีมันดูน่ากินดีนะหอมแดงไม่มีเหรอครับมีนี่ไงคะเห็นไหมคะหอมแดงเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระมีนะคะและนี่ก็คือเมนูลาบหมูสุกครัวพาชิวนั่นเองนะคะอร่อยล้ำไม่ซ้ำสูตรค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ